ครับผมสวัสดีครับวันนี้เป็นผัดวุ้นเส้นใส่หมูหมักนะครับผมนี่ครับน่าทานมากเลยครับผมครับเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการทำนะครับเส้นนุ่มๆ นะครับแล้วก็หมูนุ่มๆ นะครับทำอย่างไรนะครับผมนี่ครับน่าทานมากๆเลยนะครับนะครับผัดวุ้นเส้นใส่หมูหมักนะครับทำอย่างไรถึงอร่อยอย่างนี้นะครับผมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจต้อม Channel 53ด้วยนะครับเรื่องกินไว้ใจเรานะครับทำอาหารการกินง่ายๆนะครับผมสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับถ้าไปทำขายนะครับผมนี่ครับวัตถุดิบก็จะมีนะครับแครอทนะครับกระเทียมนะครับผมแล้วก็มะเขือเทศลูกใหญ่นะครับแล้วก็หอมหัวใหญ่นะครับต้นหอมใบขึ้นช่ายนะครับผมวุ้นเส้นนะครับแล้วก็แช่น้ำให้มันเส้นมันนิ่มนะครับผมเมื่อเส้นนิ่มแล้วก็ตัดสักหน่อยก็ได้นะครับเอากรรไกรตัดนะครับผมหรือว่าใช้มีดก็ได้นะครับแล้วก็หมูก็ล้างให้สะอาดด้วยเกลือนะครับ3-4 น้ำตามสูตรของผมนะครับแล้วก็หมักด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะครับแล้วก็น้ำมันหอยนิดนึงนะครับคลุกเคล้าให้ทั่วนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ตั้ง20 นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะครับนะครับหมูก็จะนุ่มนะครับนี่ก็จะเป็นผักกาดขาว1 หัวนะครับผมครับเครื่องปรุงก็จะมีซีอิ๊วดำซอสหอยนางรมซอสปรุงรสนะครับผงปรุงรสน้ำตาลทรายพริกไทยป่นนะครับประมาณนี้นะครับผมนี่ครับทุกอย่างนะครับล้างให้สะอาดนะครับล้างสะอาดครับแล้วก็มาหั่นนะครับผมนี่ครับหั่นให้เป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับผมนี่ครับมะเขือเทศก็เอาไส้ออกนะครับเพื่อที่จะได้ไม่แฉะเกินไปนะครับเพราะว่าผมไม่ชอบกินไส้มะเขือเทศนะครับผมครับนี่ครับแล้วก็มีไข่ไก่นะครับเป็นส่วนประกอบนะครับกระเทียมก็ทุบสับให้เรียบร้อยนะครับต้นหอมใบขึ้นช่ายก็หั่นเป็นท่อนๆลักษณะนี้นะครับไม่ต้องสั้นมากนะครับผมใบประกาศขาวนะครับเราก็หั่นลักษณะนี้นะครับนะครับล้างให้สะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเส้นนุ่มนะครับเส้นของวุ้นเส้นนุ่มแล้วก็เอาใส่ตะแกรงไว้นะครับให้มันเสด็จน้ำนะครับให้แห้งนะครับก่อนที่จะเอาลงไปผัดนะครับผมครับเตรียมตอกไข่ไก่ไว้นะครับเดี๋ยวเราจะลงมือผัดกันเลยนะครับผมตั้งกระทะด้วยน้ำมันนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวให้หอมนะครับผมนี่ครับเจียวกระเทียมให้หอมนะครับไฟปานกลางนะครับผมไม่ต้องรีบร้อนนะครับจากนั้นก็ใส่ไข่ลงไปเลยนะครับนะครับบางท่านอาจจะไม่ถนัดสูตรนี้นะครับบางท่านอาจจะเจียวกระเทียมเสร็จก็เอาหมูลงไปผัดให้สุกแล้วถึงจะใส่ไข่ก็ได้นะครับแบบนั้นก็ได้นะครับผมหรือจะทำลักษณะนี้ก็ได้นะครับถ้าทำลักษณะนี้นะครับไข่มันจะเป็นก้อนนะครับผมน่าทานนะครับนะครับค่อยๆดุลค่อยๆผัดไปนะครับให้ไข่มันค่อยๆสุกแล้วก็ค่อยๆพลิกกลับนะครับผมนะครับไข่มันก็จะเกาะตัวกันเป็นก้อนนะครับผมนี่ครับลักษณะนี้นะครับทำง่ายนะครับผมใจเย็นๆนะครับการทำอาหารให้ทุกคนในบ้านติดใจนะครับผมเมนูนี้เด็กก็ทานได้นะครับผู้สูงอายุก็ทานได้อร่อยนะครับผมจากนั้นก็ใส่หมูไปข้างๆนะครับค่อยๆเอาตะหลิวนะครับดันไข่ขึ้นมานะครับหรือว่าเอาไข่ตักขึ้นใส่ชามก่อนก็ได้นะครับแล้วก็หมูลงไปผัดนะครับผมนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะเอาหมูขอโทษครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะเอาไข่ตักขึ้นใส่ชามไว้นะครับอันนี้ก็เป็นการผัดหมูกับผัดแครอทนะครับแครอทมันจะสุกยากนะครับผมเอาลงไปผัดพร้อมกับหมูให้สุกเลยนะครับผมอันนี้ครับสังเกตหมูของผมนะครับจะมีความนุ่มนะครับดูจากสีแล้วนะครับเพราะว่าเราหมักทิ้งระยะเวลาไว้สัก20-30 นาทีนะครับก่อนที่จะลงมือผัดนะครับผมนะครับอันนี้ครับสังเกตว่าไม่มีไข่แล้วนะครับผมเอาไข่ขึ้นไปแล้วนะครับจากนั้นก็ใส่หอมหัวใหญ่ลงไปเลยนะครับหอมหัวใหญ่ก็จะมีความหอมนะครับแล้วก็มีความหวานนะครับผมนะครับจากนั้นก็ใส่ซอสหอยนางรมนะครับซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะครับแล้วผงปรุงรสน้ำตาลทรายนะครับใส่ลงไปเลยนะครับผมช่วงนี้เราใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปเลยนะครับผมดูไปเรื่อยๆนะครับพ่อครัวแม่ครัวมือใหม่นะครับทำเมนูอร่อยนะครับทานเพลินๆนะครับเส้นนุ่มนะครับผม
หมูหมักก็นุ่มนะครับผมจากนั้นก็ใส่เส้นไปเลยนะครับใส่วุ้นเส้นไปเลยนะครับผมแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วดำนะครับผมเพิ่มสีสันนะครับไม่ให้มันสีซีดเกินไปนะครับผมจากนี้ก็ผัดเลยนะครับผัดให้นัวๆเลยนะครับให้ส่วนผสมต่างๆมันเข้ากันดีนะครับสำหรับเมนูผัดนี้นะครับผัดวุ้นเส้นนี้เราไม่ต้องใส่น้ำเลยนะครับผมไม่ต้องใส่น้ำนะครับเพราะว่าน้ำมันจะออกมาจากผักนะครับผมจากนั้นก็ใส่ผักกาดขาวลงไปเลยนะครับนะครับเดี๋ยวผักกาดขาวมันก็จะคายน้ำออกมานะครับนะครับผัดให้ทั่วนะครับคลุกเคล้ากันไปนะครับนะครับให้ผักมันสลดนะครับผมนะครับช่วงที่เราผัดนี่นะครับเราก็ชิมรสชาติไปด้วยนะครับขาดเหลือรสชาติอะไรนะครับที่เราชอบนะครับเราก็ปรุงกันเองเลยนะครับปรุงเองเลยนะครับแต่ละท่านก็รสชาติทานไม่เหมือนกันนะครับผมนี่ครับสไตล์ฉ่ำๆนะครับผัดวุ้นเส้นนะครับผมจากนั้นก็ใส่มะเขือเทศลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยไข่นะครับที่เราเอาตักพักขึ้นไว้นะครับนะครับสังเกตว่าไข่ก็เป็นก้อนนะครับน่าทานมากๆเลยนะครับผมนี่ครับใกล้จะสุกแล้วนะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมชิมรสชาติแล้วแล้วก็ถูกใจนะครับจากนั้นก็โรยต้นหอมนะครับแล้วก็ใบขึ้นช่ายลงไปนะครับแล้วก็โรยด้วยพริกไทยป่นลงไปนะครับผมนะครับก็ผัดคลุกเคล้าสักครู่นะครับให้ผักมันสลดนะครับแล้วก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้นะครับทานร้อนๆนะครับกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยเลยนะครับเคียงข้างด้วยพริกน้ำปลานะครับพริกน้ำปลา3รสนะครับรับรองอร่อยเด็ดเลยนะครับผมกับเพื่อนๆลองทำดูนะครับผมนี่ครับตามสูตรผมนี่ครับทำง่ายนะครับผมจะค้าขายก็ค้าขายดีนะครับลูกค้าจะติดใจนะครับผมสำหรับเมนูนี้นะครับเส้นก็นุ่มนะครับหมูหมักก็นุ่มนะครับสะอาดนะครับผมนี่ครับขั้นตอนการทำง่ายๆนะครับตักใส่จานแล้วนะครับผมเตรียมเสิร์ฟเพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆมาลองชิมกันนะครับนะครับนี่ครับสังเกตว่าเส้นนุ่มนะครับสไตล์ฉ่ำๆนะครับแต่ว่าไม่แฉะนะครับผมไม่แฉะนะครับเวลาเราเอาช้อนซ่อมนะครับกีบวุ้นเส้นขึ้นมานะครับจะอร่อยมากเลยนะครับเมื่อใส่ปากแล้วก็เคี้ยวนะครับผมอร่อยรับรองนะครับอร่อยกลมกล่อมเลยครับเส้นนุ่มหมูนุ่มเลยครับผักก็เขาเรียกว่ากำลังดีเลยนะครับไม่สุกเกินไปนะครับผมครับจะมีความกรุบกรอบนะครับสำหรับผักนะครับผมนี่ครับน่าทานมากๆเลยนะครับเพื่อนๆลองทานดูนะครับผมครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจต้อม Channel 53ด้วยนะครับผมนี่ครับผมจะเอาช้อนซ่อมนะครับนะครับตักให้ดูนะครับนี่ครับสังเกตว่านุ่มเลยนะครับผมนะครับเส้นจะนุ่มนะครับทานเพลินเลยนะครับทานข้าวน้อยๆก็ได้นะครับทานกับข้าวเยอะๆนะครับรับรองอร่อยเลยนะครับทานเพลินนะครับผมครับขอบคุณมากครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับผมนี่ครับหน้าตาน่าทานมากเลยนะครับครับขออนุญาตทานข้าวก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับผม